สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทางขึ้นเขายะเที่ยงนะครับก็จะชันๆนิดนึงฮะแล้วก็ที่จอดรถนะครับขึ้นมาก็จะมีกังหันนะครับกังหันยักษ์นะครับตรงที่จอดรถเลยนะฮะสวยๆกันเลยทีเดียวแล้วก็เดินลงไปครับเดินลงไปตรงที่อ่างเก็บน้ำที่เราอยู่บนภูเขานะฮะเราก็จะได้พบกับบรรยากาศนะครับเนี่ยอยู่ลงไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ผมก็จะแยกเดินมาทางนี้นะฮะนี่ครับก็จะเจอนี่ครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่สวยงามนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือนะฮะกังหันลมนะครับเขาเยี่ยงนะครับนี่ฮะเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่บนเขานะฮะนี่แหละครับสวยงามมากครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายนะครับมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาสูบบรรยากาศกันที่นี่นะฮะนี่กังหันลมยักษ์นะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับก็ถ้ามีโอกาสมาจังหวัดนครราชสีมาก็มาแวะเที่ยวชมกันได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ชมกันครับบรรยากาศรอบๆครับก็จะมีนะครับมีเช่าจักรยานปั่นอ้อมนะครับแล้วก็มีรถนำเที่ยวนะครับรถนำเที่ยวผายะเที่ยงนะฮะนี่กังหันครับกังหันสวยงามมากครับตรงนั้นก็มีพระด้วยนะฮะกราบไหว้บูชาบรรยากาศดีมากครับโอเคครับนี่นะครับก็นักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายนะครับมาเก็บบรรยากาศนะครับความสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีที่เขาเยี่ยงนะครับอ่างเก็บน้ำครับกังหันลมนี่นะครับก็บรรยากาศข้างบนก็จะเห็นนะครับลำตะคองนะครับด้านล่างครับสวยงามครับถ้าใครได้แวะมาก็มาชื่นชมความงดงามได้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนี่ฮะถ้าจะคลาสสิกก็ได้ครับมี3ล้อนะครับให้นั่งชมบรรยากาศด้วยครับโอเคนี่ครับก็ทางเข้านะครับทางเข้าไอ้ผายะเที่ยงครับผมไม่ได้ขึ้นรถไปกับครอบครัวนะครับผมเก็บบรรยากาศอยู่นี่ฮะทางเข้าเขาแล้วข้างหลังก็จะเป็นผายะเที่ยงนะฮะมองเห็นบรรยากาศของลำตะคองแล้วก็เส้นทางของมิตรภาพสวยงามมากครับนี่ครับก็จะเห็นทางภาพเส้นเก่าที่จมน้ำอยู่นะฮะใครไม่มาก็เห็นก็มาเที่ยวชมได้นะครับสวยงามมากครับนี่เส้นทางมอเตอร์เวย์นะฮะที่สร้างเสร็จที่ยังไม่เปิดใช้งานครับวิวสวยมากครับนี่ก็บรรยากาศครับเก็บบรรยากาศฝากครับบรรยากาศดีมากเลยครับสามวัดเป็นสิบกว่าครับ